สวัสดีครับคุณเจนแบรนด์โฟรนะครับวันนี้มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วจะเป็นวันที่เรามาดเาูเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษจากเรื่องสนุกๆเป็นการฝึกทำ Reading แล้วก็ได้เพิ่มเติม vocabulary พร้อมทั้ง grammar ไปในตัวนะครับเรื่องนี้ครูก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับนักเรียนระดับป .6 ขึ้นไปจนถึงมัธยมเลยนะครับขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว สไลด์เนี่ยสามารถดูได้ในกลุ่มนะครับในเพจโรงเรียนส่วนเนื้อหาเนี่ยก็คือดูตามนี้กันไปได้เลยใครอยากจะลองฝึกก็คือดูลองทํามาเองก่อนเสร็จแ,แล้วมาเปิดคลิปดูเฉลยไปพร้อมกันนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับคุณครูแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้มันเป็น Good good r e a d i n g เรื่องที่8ดนะครับครูจะแรนดอมส่งส่งมาให้ดูเราจะมาเรียนรู้เรื่องของ This woman ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนอเมริกันชีวิตของเขาเป็นยังไงทำไมคนถึงมาแชร์เรื่องราวของเขากันนะครับเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ใช่เป็นปรเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากหนังหรือจากอะไรนี้เป็นชีวิตจริงของคนคนนี้เลยครับอย่างข้อที่1 he wasn't my จุดๆจ,ดจดุ he was nerdy he was wearing converse and he talked like a robot เอาแค่นี้ก่อนเขาไม่ใช่เป็นอะไรของฉันเขาเป็นคนเนิร์ด นนี่นคือเหมือนเป็นเด็กเรียนใช่ปะเขาใส่ Converse นะครับและเขาพูดเหมือนโรบอทเป็นคนดูคาแรคเตอร์ออกไหมต้องคิดตามนะเหมือนกับเป็นคนทื่อๆนะครับพูดยังไงก็ตามนั้นนน่นนี่นั่นน,นะครับเพราะนที่บอสเซนไม้ค่ายประเภท Type ก็ประเภทเฟิรมบริษัท Category ประเภทมันเหมือนจะได้หมดเลยแต่ว่ามันมีได้อยู่อย่างเดียวคือ He's not my type นะครับเขาไม่ใช่แบบที่ฉันชอบเขจะเรียกเนี้ย He s just not my type What is your type อย่างเงี้ยอ่ uh, Well my girlfriend is Well I like her to have a long black hair อะไรเงี้ยคือแล้วแต่แต่ละคนเลยว่ามีสเปคไหมบ้านเราจะเรียกว่าสเปคใช่ไหมครับเจ๊คือแบบชอบนิสัยแบบไหนบุคลิกเป็นยังไงบางคนก็ไม่มียังไงก็ได้นะครับก็เขาบอกว่าแล้วเขาใช้เป็น pass นะก็คือตอนนี้เขาน่าจะต้องเป็นแฟนกับคนนี้แล้วล่ะ แต่แต่ก่อนตอนแรกเลยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แบบที่ฉันชอบเลย but it had been a year since anyone had paid attention to me แต่มันก็เป็นเวลาเลยครับหนึ่งปีตั้งแต่มีคนใส่ใจฉันก็คือเราได้ว่าเขาน่าจะเป็นโสดมาประมาณปีหนึ่งเพราะฉะนั้นว่ามันเป็นเวลา more ดน a a เ a ียะไหมมันมีแต่ more ม,มันไม่มีแดนมันก็เลยไม่ได้อันเนี้ย it had been for a year คืออะไร ต้องเป็น over a year มากกว่า1ปีแล้วนะที่ไม่มีใครใส่ใจฉันนั่นคือฉันไม่มีแฟน and I was enjoying our conversation และฉันคุยกับเขาก็ถูกคอกันอยู่ I never told him that I อะไร a daughter อันนี้ดูยังไงครับถ้าดูดูล I อะไร I have ได้ I have ไม่มี I ใช้ have I have wing ไม่ได้นะครับ I have หนูก็จะเหลือแค่ข้อ a กับข้อ d ดอกให้เหลือกใช่ไหม I never told him ถ้าใช้เป็นอดีตอดีตหมดจำแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวในอดีตใช่ไหมฉันไม่เคยบอกเขาเลยว่าฉันมีลูกสาวอยู่หนึ่งคน That I had a daughter I just wanted to be that girl in at the brewery ก็อยากจะเป็นแค่ผู้หญิงที่เจอที่ผับที่บาร์คนหนึ่งนะครับ for one afternoon ในบ่ายวันหนึ่ง I didn't want to be the young single mother mm hmm. ก็ไม่อยากจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อายุยังน้อยคนหนึงอะไรอย่างเงี้ย It was nice it was nice to feel w a e m again ก็คือมไปกินดื่มเล้าดื่มเบียร์ตามพับตามบาร์แล้วก็อาจจะปิ๊งปั้งกับผู้ชายแต่ก็ไม่ได้บอกเขาว่าตัวเองมีลูกเคยมีสามีแล้วแล้วมีลูกสาวอยู่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับก็อยากจะลองแบบใช้ชีวิตสดๆอะไรอย่างนี้งครับนะเพราะฉะนั้นข้อ4ต่อมันต่อเนื่องนะ What does the underlying phrase mean I just wanted to be that girl at the brewery ที่ครูบอกไปแล้วว่าคืออะไรข้อ A she doesn't want to let him know her actual age เธอไม่ต้องการให้ผู้ชายรู้อายุที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้อ B she truly wants to be young and pretty like a normal girl เธอต้องการจะเป็นสาวน่ารักสาวสวยเหมือนผู้หญิงปกติคนหนึ่งจริงๆนะต้องการแบบนั้นจริงๆเขาแค่ต้องการแบบ get away อะไรไหม she doesn't want to let him know about her daughter ยั้ไงจะใช่ไหมขดีดอก she want to let she wants to tell him about her situation อันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วงพั้นตอบ C cat ใช่ไหมแค่ต้องการ pretend จะเป็นผู้หญิงโสดสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉั้นที่จริงก็คือตอบข้อ C นะเนี่ยก็คือเขาก็มีรูปถ่ายนะว่าเออมาเจอกันอะไรเงี้ยคุยกันถูกข้อนะครับทีนี้ พาที่ทุกคนไม่ค่อยจะชอบก็คือ error identification นะครับเปลี่ยนสีครับอืมอเอาอะไรดีอ่ะ when he asked if we could go out sometime I didn't even hesitate d เมื่อตอนที่เขาถามว่า we could go out sometime เดี๋ยวว่างๆไปนัดเจอกันคราวหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ เหมือนกับคนอเมริกันถ้าเขาเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือไม่รู้จักกันไปเจอกันตามผับตามบาร์ตามร้านอาหารแล้วถูกคอคุยกันถูกคอก็ชวนว่าเออมาคุยมาทําความรู้จักกันมากขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามแบบไม่ต้องดูความหมายก่อนเลยนะ when he asked if w e could หลัง could เป็นช่องหนึ่งก็ถูก go out sometime I didn't even hesitate หลัง didn't didn't did มาช่วยทำเป<ๆ>็นประโยคปฏิเสธแล้วใช่ไหมครับต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องแปละอะไรเลยก็ตอบได้ว่า hesitate d ผิดมันต้องเป็น hesitate เฉยๆนะครับคือ hesitate แบบว่าลังเล I didn't even hesitate ฉันก็ไม่ลังเลเลยไปจ้าอะไรเงี้ยฉันก็ชอบเธออะไรเงี้ย but แต่หลังจากนั้นนะก็ฉันยังไม่ได้บอกว่าฉันมีลูกอ่ะ I started feeling nervous ก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นประมาา as soon as I get home ตอนกลับมาบ้านเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเรามีลูกนี่ว่า because I started thinking about all the places that e y could lead ว่าแล้วเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อคกันเ,เป็นนานๆแล้วจะเป็นยังไงเขาจะว่าวาฉันโกหกไหม and I knew I had to tell him แล้วฉันก็รู้ว่าฉันต้องบอกเขาคือต้องบอกเรื่องลูกใช่ไหมเพราะนั้นอะไรผิดอ่ะดูตออรายกามากก่อนะ I started อดีใช่ไหม I started thinking นะครับ and I knew อดีตหมดเลยเพราะฉนันนะ As soon as I got home นะครับต้องเป็น got ใช่ปะ่ะทันทีที่ฉันกลับถึงบ้านเนี่ยฉันก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ดีแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปนานๆถ้ามัน work แล้วไปบอกตอนหลังเขาจะต้องน้อยแน่ๆเขาจะต้องเขาจะยังนั่นหรือเปล่าไม่ชอบคนที่มีลูกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย so I sent him a t e x t u r e it said you should know I have a daughter คุณควรรู้ไว้นะว่าฉันมีลูกสาวอยู่หนึ่งคน things aren't good with her father แล้วความสัมพันธ์กับคุณพ่อของผู้หญิงของเด็กคนนี้ก็ไม่ค่อยดี I'm n o t asking y o u t o feel that role ฉันก็ไม่ได้ขอให้คุณมาเติมเต็ม,ตมบทบาทนั้น But if you want to cancel the date we can งาอันนี้เป็นข้อดีของผู้หญิงคนนี้นะเขาก็คําค c นมะคือสารภาพก่อนอ่ะก่อนที่มันจะไปถลหลึกกว่านี้แล้วค่อยแบบพอชอบกันจะแต่งงานแล้วเขาบอกว่าฉันมีลูกอะไรอย่างนี้ผู้ชายก็จะคิดว่าเหมือนเขาโดนหลอกหรือบางทีเขาอาจจะไม่พร้อมเขาบอกเขาอยากมีลูกของเขาเองเขาไม่อยากเลี้ยงลูกคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เพยเนี่ยบอกตั้งแต่ตอนอัพฟรอนต์ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอะดีกว่านะครับเพร้นเนี่ยอัน,นยากนะทริกเกี้เขาส่งข้อความไปใช่ไหม I s e n t him a text ไม่ใช่ texture Texture เนี่เป็นเนื้อผ้าเป็นเนื้อสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งข้อความไปบอกว่ารู้ไว้ด้วยนะว่าฉันมีลูกแล้วก็ถ้าคุณไม่โอเคก็แคนเซิลได้ไม่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พูดอย่างนี้แล้วคิดว่าผู้ชายจะไปต่อไหมอะ ก็แล้วแต่บางคนก็โอเคก็ผม I'm not ready to have a this kind of relationship yet so sorry but maybe if we can cancel this for now ใช่ปะ่ะก็บอกอย่างนั้นได้หรือบอก oh that's fine I love children and I don't mind you having a daughter so let's meet up next time อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะั้นเขาจะตอบว่าไงอันนี้คุณจะเอาสิ่งให้ข้อสิก่อนนะเป็นมินิมินินะครับ there were 20 minutes of อะไร combat การต่อสู้ disagree ไม่เห็นด้วย s i l e n t เงียบ comfort สะดวกสบายจากนั้นเขาก็ reply ต่อเพราะยังคงไม่ใช่ disagree ละ disagree มันไม่ใช่เป็นคำนามมันเป็น verb มันต้องเป็น disagreement ใช่ไหม t w minutes of silence ครับเขาก็เงียบไปเลย20นาที and then he reply แล้วเขาก็ตอบมา it is what it is อคืออะไร ซึ่งไปข้อกลางนี่ล What is the man opinion toward her as a single mom ผู้ชายเขาคิดยังไง It is what it is มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละก็คือมันก็เป็นแบบเนี้ยเออเรื่องมันจะเกิดมันก็เกิดอะไประมาณนี้ครับเหมือนโรบอทต่อมันโรบอท It is what it is อ๋อถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเขาเขียนว่า If the date sucks ถ้าเราไปเดทกันแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ใช่อย่างที่คิดเราเข้ากันไม่ได้ We never have to talk again เราไม่ต้องคุยกันอีกเลยก็ได้นะครับ We made plan to meet at a famous brunch place ก็ไปเจอร้านอาหาร brunch คือกินเป็น breakfast กับ lunch ที่แบบคนไปกันเยอะอะร้านดังประจำเมือง They didn't even serve alcohol เขาไม่มีแอลกอฮอล์เสิร์ฟด้วย which made everything twice as awkward awkward คือทำให้มันดู awkward ขึ้นไปอีก awkward คือทำตัวทาตัวไม่ถูกอะนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น uncomfortable เหมือนกับ ครูจะยกตัวอย่างนี้เสมอทุกคนอยู่ในห้องเรียนเงียบมากทุกคนกำลังจดย์กลังตั้งใจเรียนอยู่แล้วอยู่ก็มีคนตดปูดออกมาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแบบว่าอะไรครับ10 seconds of silence วะหรือมันเพื่อก็จะขับไปเลยทัศนิกกันเองหงออ๋อ w o r d เรื่งนี้วะหรืออย่าง, Aw, างสมมติครูสอนเองแล้วอยู่สูครูแบบเผลอปูดออกมาอย่างเงี้ยแบบคิดว่าจะตดแบบเบาๆบันดันปูดออกมา อ w r d เงี้ยนักเรียนก็ไม่กล้าจะขำครู้จะไปต่อยังไงอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะครับแล้วเขากล้าบอกว่า what is t h e man o p i n i o n t o w a r d her as a single mom เขารักเธอยังไงเขาก็รักเธอก็ไม่ได้ขนาดนั้นมัน too late to cancel มันสายกันไปที่จะ cancelis t worth to give it a try ก็คุ้มค่าที่จะลอง it doesn't matter ตรงเนี้ยมันมาจาก it is what it is แหละก็คือ it doesn't matter ก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหละอะไรเงี้ยเพี่ยต้องเป็น it doesn't matter นะครับ we should give it a <an> try นะครับ it doesn't matter I don't care อะไรเงี้ยมันก็ไม่เช่ว่า I don't care แต่แบบว่าก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยก็ลองดูละกันอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่ต้องพูดกันอีกแต่ว่าถ้ามันเวิร์กก็ค่อยว่ากันอะไรเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยการทำ reading จากเรื่องอ่าสนุกสนุกจากเรื่องจริงจากหนังจากอะไรอย่างเงี้ยครูว่ามันสนุกแล้วมันก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเพราะแค่สิบ จะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเราจะได้นะจากคนบางคนเนี่ยทำข้อสอบสิบข้อได้ความรู้ไปเท่ากันนะถ้าเราเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดเนี่ยจดคำศัพท์ฝึกเอาไปใช้ในไรติงนะครับดูทบทวนนะครับดูแกมมาประกอบไปด้วยเนี่ยมันมีความรู้ซ่อนอยู่ในนี้เยอะแยะไปหมดเลยกับคนที่แบบทําดูเฉลยทาดูเฉลยเนี่ย มันก็ได้ได้แนวข้อสอบได้ไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เอาไปใช้จริงหรือว่าประโยชน์มันก็ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝากไปด้วยแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อเรื่องนี้กันนะครับถ้าครูไม่ลืมว่าเนี่ยถ้าบรันช์ก็จะเสิร์ฟอาหารเต็มไปหมดมากมายเรื่องของเขาจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่มาดูกันต่อคราวหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาสั้นๆขอจบเท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ